คิมเบอร์ลี่น้ำตาไหลพรากกลางโต๊ะกินข้าวเสียเงินแสนที่เกาหลีเพราะทำงานหนักตั้งแต่ช่วงต้นปีพอมีคิวว่างทั้งทีครับนางเอกสาวอย่างคิมเบอร์ลี่แอนเทียมซิริครับก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนกับเขาบ้างครับล่าสุดครับเจ้าตัวก็ได้แพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวสัมผัสความเย็นที่ประเทศเกาหลีซึ่งทริปนี้ครับแม้ไม่มีหวานใจอย่างหนุ่มหมากปรินไปด้วยเหมือนทริปก่อนครับแต่เจ้าตัวก็ไม่เหงาเพราะมีเพื่อนๆพี่ๆแก๊งใหญ่ไปร่วมทริปด้วยแต่ทริปนี้ครับดูท่าจะไม่จอยสำหรับสาวคิมซะแล้วครับหลังมีช็อตเสียน้ำตากลางโต๊ะกินข้าวแต่แฟนๆครับไม่ต้องตกอกตกใจกันไปครับเพราะที่เจ้าตัวร้องไห้น้ำตาไหลพากจนอาบแก้มแบบนี้ก็เป็นเพราะท้ากินของเผ็ดกับเพื่อนๆนั่นเองซึ่งเกมนี้ครับก็ทำเอาคนไม่กินเผ็ดอย่างสาวคิมเบอร์รี่ครับถึงกับเสียน้ำตาพอๆกับซีนดราม่าในละครเลยทีเดียวหลังกินพริกเข้าไป1เม็ดเต็มๆครับเท่านั้นยังไม่พอเพราะเจ้าตัวต้องเสียเงิน 150,000 วอนหรือประมาณ 4,200 บาทของรางวัลในเกมนี้ไปอีกจนเพื่อนๆครับหัวเราะกันกระจายแถมแซวว่าช่วงนี้ร้อนเงินเหรอถึงต้องยอมทำขนาดนี้ส่วนทางด้านแฟนๆครับก็เข้ามาแซวว่าคนไม่กินเผ็ดกินพริกฆ่าได้อย่าไม่ได้ไม่รู้ว่าเสียน้ำตาลนี่เป็นเพราะเผ็ดหรือเสียได้เงินแสนกันแน่พร้อมทั้งบอกให้ระวังตอนขาออกจะร้องไห้หนักกว่าตอนขาเข้าโถโถโถงานนี้ครับเสียน้ำตายังไม่พอต้องเสียเงินด้วยสงสัยครับกลับไทยแล้วคงต้องให้พี่หมาครับปลอบเรียกขวัญซะแล้วงานนี้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ